เรียกได้ว่าปีนี้ครับเป็นปีทองนะฮะสำหรับสาวโบกี้ไลออนครับเพราะว่ามีงานชุกตั้งแต่หัวปียันท้ายปีเลยก็ว่าได้ครับซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าช่วงนี้งานแน่นจนรู้สึกว่า1สัปดาห์เหมือนมีทั้งหมด10วันนะครับ อีกทั้งครับยังแอบกระซิบว่าวันที่25พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับตนเองเนี่ยเตรียมปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้แฟนคลับได้ฟังซึ่งมาในแนวแซ่บๆนะฮะซึ่งเธอเองก็ไม่เคยทำมาก่อนด้วยครับส่วนประเด็นนะครับที่ไบรท์วชิรวิทย์เนี่ยถึงกับหลั่งน้ำตาครับเมื่อฟังเพลงของโบกี้ไลออนในคอนเสิร์ต Octopop ปี2022ครับโบกี้นะฮะก็เอ่ยว่าเธอเองก็ตกใจไม่น้อยนะฮะคิดว่าหนุ่มไบรท์เนี่ยไม่คิดเลยว่าจะอินกับเพลงของเธอขนาดนี้และยังเผยครับว่าหลังจากนี้เจ้าตัวจะมีโปรเจกต์ร่วมงานกันอีกด้วยแต่ขออุบเอาไว้ก่อนนะครับใจมากค่ะที่น้องแบบว่าร้องไห้แบบเห็นน้องแล้วสงสารน้องมากเลยตอนที่เราร้องอยู่เราได้แบบไอคอนเสิร์ตได้เห็นจริงจริงจริงตอนนั้นไม่เห็นเลยค่ะเหมือนมาเห็นข่าวตอนหลังใช่ค่ะตอนนั้นก็ตกใจมากน้องเป็นอะไรหรือเปล่าแบบทำไมเศร้าแล้วแบบรู้สึกเราก็รู้สึกดีที่เพลงเราแบบไปถึงผู้คนจริงๆแต่ว่าเราก็รู้สึกแย่ที่เราทำเขาร้องไห้หรือเปล่าแล้วเราทราบสาเหตุที่แท้จริงหรือยังครับทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนเลยน้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นไรครับผมยินเพลงแบบแล้วก็ชอบเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกเราเป็นยังไงบ้างครับที่น้องรู้สึกแบบชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานของเราโล่งใจค่ะโล่งใจมากๆที่น้องแบบว่าอินเพลงมากๆแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องเศร้าในใจล่าสุดก็แอบมีผลงานร่วมกันด้วยค่ะสำหรับเราพี่ก็สะดือส่งมาขนาดไหนคะกับไปใช่ไหมคะจริงๆก็เหมือนได้เจอน้องตามงานแล้วก็เหมือนน้องรู้จักกับนักดนตรีในวงอยู่ด้วยค่ะน้องแบบว่าเล่นกีตาร์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าสนิทไหมก็สนิทนะคะแล้วก็แอบกระซิบว่าจะมีเพลงใหม่เดือนนี้ด้วยค่ะเป็นแบบจริงจังมากๆค่ะเศร้ากว่าเดิมเพลงนี้ไม่เศร้าเลยค่ะเพลงนี้เป็นจากเศร้าเป็นแซ่บค่ะก่อนหน้านี้เหมือนบอกว่าโพสต์ตรงนี้ด้วยว่าตื่นมาแล้วโสดเลยยังไม่พูดละกันมันมีความจริงอยู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าความจริงอยู่ที่ไหนแล้ววันนี้โบเลือกที่จะเก็บความจริงไว้ก่อนขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ